อนนั้นเรารู้ไหมว่าตัวเขาเองเนี่ยมีภรรยาหรือมีแฟนอยู่แล้วไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าไม่มีเมียค่ะตอนนั้นพอท้องเนี่ยตัวทางฝั่งของตีฮะเขาว่ายังไงบ้างเขาจะรับผิดชอบเขาจะดูแลเราอย่างดีอย่างโน่นอย่างนี้ค่ะอีกวันนึงเมียเขาโทรมาแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นเมียเขาเขาโทรมาบ่อยมากหนูก็เลยจำเอาไว้ว่าชื่อเฟซแล้วก็เบอร์หนูก็ไปค้นหาเป็นคนไทยไหมฮะเมียเขาเป็นคนมอญเหมือนกันเป็นคนมอญเหมือนกันเมียเขาชื่ออะไรครับชื่อซอนค่ะหลังจากนั้นตัวซอนเองไม่พอใจก็เลยมีการติดต่อมาทางนี้นะฮะว่าเนี่ยมายุ่งกับผัวเขาทำไมทางนี้เองก็เลยหนีไปอยู่ที่สุพรรณตีฮะพยายามตามง้ออีกเขาก็บอกว่าไม้เดิมฉันจะรับผิดชอบเธอไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเขาก็เลยกลับมาอยู่ด้วยที่เมืองการใหม่พอกลับมาอยู่เมืองการปรากฏว่าซอนมาอีกแล้วพยายามพูดโทรหาบอกว่าจะฆ่าที่มายุ่งกับผัวเขาเกตีคราวนี้ไม่ไหวแล้วเพราะโดนขู่ฆ่าหนีไปอยู่มหาชัยค่ะไปอยู่มหาชัยแล้วแฟนโทรหาเขาบอกว่ากลับมาอยู่กับพี่ไม่ต้องเอาออกลูกเด็กคนนั้นนะอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเช่าห้องที่เจดีย์สามองค์ค่ะหนูก็เลยกลับไปอยู่ที่เจดีย์ไปคลอดลูกที่นั่นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันเกิดเหตุอะไรครับเขาขู่เขาบอกว่าที่มึงอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยใครขู่ชื่อซอนซอนนะโอเคเขาก็ถึงมาบ้านหนูเลยเขารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่เจดีย์สามองค์ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเหตุมันเกิดยังไงให้วันนั้นขออนุญาตนะยินดีตอบนะค่ะยินดีนะโอเคฮะเชิญครับตอนนั้นหนูก็เลยอาบน้ำให้ลูกอาบน้ำเสร็จหนูก็ใส่ผ้าอ้อมให้ลูกตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่2เดือนค่ะนั่งอาบน้ำค่ะลูกเนี่ยก็วางบนขาบนตักเราเงี้ยบนขาเงี้ยถูกไหมค่ะก็นั่งอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วเขามาข้างหลังเหรอครับค่ะแล้วเขาทำยังไงครับเขาสาดเขาเทใส่ในหัวเทใส่หัวเทใส่หัวเลยเทใส่หัวตอนนั้นเราไม่รู้เข้ามาใช่ไหมไม่รู้ค่ะแล้วก็หนูก็พยายามจะอยู่นิ่งๆไม่ให้โดนหนองอ่ะน้ำกรดมันก็ไหลในตัวหนูก็โถนหนูก็กรีดอยู่นั้นเลยแล้วก็เขาเอาน้ำกรดที่เหลือไปสาดน้องอีกโอ้โหใจมันทำด้วยอะไรเนี่ยพอโดนเสร็จปุ๊บเราทำยังไงต่อหนูก็ส่งลูกจับลูกเอาไว้กลัวว่าจะตกไปที่น้ำกรดนั้นอ่ะหนูก็ให้ลูกน้องที่บ้านอ่ะอุ้มเอาไว้หนูบอกว่าเอาช่วยลูกน้อยอะไรเงี้ยหนูก็กระโดดลงน้ำสามีเราไม่อยู่ใช่ไหมครับอยู่ค่ะอยู่ในห้องเขาก็วิ่งออกมาเขาก็วิ่งออกไปตามผู้หญิงคนนั้นแต่นอกจากนั้นหนูไม่รู้ว่าเขาจะตามได้ไม่ได้หนูจำอะไรไม่ได้หนูสรุปตั้งคำถามเรื่องนึงนะการที่ตัวแฟนเขาเนี่ยวิ่งออกไปตามเนี่ยทำไมจับไม่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ปล่อยกันไปหรือเปล่าหรือบอกเมียอีกคนนึงเปล่าว่าเกตีอยู่ที่นี่ซอนไม่เคยเจอหน้ากันไม่รู้พิกัดเลยแล้วรู้ตัวถูกตัวแล้วรู้ถูกตัวแล้วรู้วันนั้นรู้ได้ไงแล้วหลังจากนั้นหลังเกิดเหตุก็หายกันไปเลยตอนนี้ผัวอยู่ไหนฮะตัวผู้ชายเนี่ยมีคนใหม่เหรอมีคนใหม่แล้วตัวผู้ชายมีเมียใหม่แล้วหลังจากที่เขาเละลูกเขาเป็นอย่างเนี้ยเขาทิ้งเลยเหรอครับนี่แม่งเจ็บปวดมากลูกเป็นยังไงตาบอดทั้งสองข้างไหมก็คือสถานการณ์ตอนนี้ก็คือบอดสองข้างแต่มีข้างนึงมีโอกาสที่จะกลับมามองเห็นได้จมูกของน้องก็คือหายไปเลยขาทั้งสองข้างยึดติดกันเดินไม่ได้คานไม่ได้ส่วนแม่เนี่ยแขนงอไม่ได้เลยเป็นพังผืดใหญ่มากส่วนคอเนี่ยก็ยึดหน้าอกนะไม่เหลือเลยหลังเละเลยหูหลุดหัวด้านบนถึงกะโหลกเลยติดกะโหลกเลยแก้วเรื่องนี้ยังไงกรณีนี้ผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเป็นคนต่างด้าวกฎหมายไทยเข้าไปใช้ไม่ได้จริงๆครับสิ่งที่เราทำได้ก็คงจะต้องให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานเพื่อให้ประเทศเมียนมาเนี่ยออกหมายจับแล้วก็มาจับที่ประเทศไทยครับแล้วก็ส่งตัวไปยังประเทศเมียนมาส่วนกฎหมายไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่ก็คือพรบคนต่างด้าวก็มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนพฤติกรรมของคนที่มีบุคคลอันตรายนี้ได้หากเป็นคนไทยกระทำกันในภายใต้กฎหมายไทยจะโดนอะไรการสาดน้ำกรดเนี่ยถือเป็นการทำร้ายอันตรายสาหัสมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 200,000 บาทการที่ตัวซอนกระทำต่อเด็กเล็งเห็นได้ว่าเป็นการเจตนาฆ่าโดยอย่างชัดเจนครับสภาพบาดแผลนี่เป็นไงหนักหรือว่าหนักหนักกรณีที่เราโดนน้ำกรดเนี่ยอยากจะในฐานะแพทย์อยากจะเตือนนะสิ่งแรกคือลดความรุนแรงของน้ำกรดก่อนน้ำสะอาดนะครับที่หาได้บริเวณนั้นแนะนำฮะเป็นน้ำดื่มที่เป็นขวดเนี่ยล้างให้มากที่สุดจะลดความรุนแรงของน้ำกรดลงอันที่สองก็คือพยายามนำผู้ป่วยเนี่ยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดเพราะอัตราการเสียชีวิตอันดับหนึ่งคือการหายใจที่จงใจลาดเนี่ยมักจะลาดที่ใบหน้าโอกาสที่จะแก้ไขกลับคืนมาเนี่ยมีโอกาสไหมในวงการแพทย์ไทยเนี่ย
เรื่องแผลหดหลังเนี่ยเราสามารถแก้ได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดลูกฮะเท่าที่อาจารย์เห็นลูกแล้วอ่ะลูกเนี่ยลำบากมากเพราะเนื้อเยื่อเด็กเนี่ยค่อนข้างจะบอบบางแล้วเขาลาดโดยตรงสิ่งแรกคือต้องรักษาคือการหายใจพอผ่านพ้นไปปุ๊บก็รักษาดวงตาอันนี้ดวงตาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือมี2 ส่วนคือหนังตาถ้าเราไม่มีหนังตาคอยปิดเปิดเนี่ยแก้วตาเราจะเสียการจะปลูกถ่ายแก้วตาได้เนี่ยเราต้องคิดก่อนเด็กเนี่ยจะไม่เหมือนผู้ใหญ่การที่เขาโดนปิดตาเนี่ยตาก็จะสูญเสียกันได้การมองเห็นอย่างถาวรล่าสุดตัวสามีเมื่อคืนเนี่ยสามีแอคชั่นกินเหล้าเต้นปาร์ตี้มีความสุขแค่นี้มันเฮ้ยได้ข่าวว่าเมียใหม่เป็นนางงามขอเตือนน้องด้วยความหวังดีนะครับก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับน้องหรือไม่น้องจะคบมันคิดให้ดีๆความเจ็บปวดมันไม่ได้ร่างกายนะมันเจ็บปวดตรงที่สามีพอรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้อ้อนวอนให้เขาเก็บลูกไว้อ้อนวอนให้เขาอยู่ด้วยแต่วันที่เขาเจ็บปวดที่สุดแม่งทิ้งเขาไปมีเมียใหม่จริงๆ